สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ NJK Family วันนี้นิดมีเมนูแกงส้มก้านรูบาร์บมาฝากค่ะเราจะแกงกับปลานะคะมาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะตั้งน้ำร้อนค่ะอันนี้นิดก็จะยังไม่ต้องรอให้ร้อนมากนะคะนิดจะใส่เครื่องแกงลงไปเลยเป็นเครื่องแกงส้มยี่ห้อคุณลำดวนจากอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะเจ้าเก่าอร่อยมากๆเลยค่ะทีนี้ก็จะเติมกะปิลงไปนิดนึงทีนี้นิดจะปรุงรสด้วยเกลือนะคะพยายามอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าเครื่องแกงเนี่ยเขามีรสชาติอยู่แล้วนิดนึงแล้วก็เราเติมกะปิลงไปแล้วนะคะก็ค่อยๆเติมลงไปค่ะเดี๋ยวค่อยมาชิมทีหลังเนาะต่อไปนิดจะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้พอน้ำเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นตัวปลาลงไปวันนี้นิดจะแกงเป็นปลาทั้งตัวเลยค่ะไม่หั่นนะคะเพราะว่าปลาเขาไม่ได้ตัวใหญ่มากนี่ค่ะใส่ลงไปเลยสดๆเลยนะคะอันนี้นะคะเวลาแกงส้มเนี่ยต้องระวังเราอย่าเพิ่งใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำเยอะเนี่ยมันจะปรุงค่อนข้างยากเราก็ใส่น้ำไปประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาเอาค่ะแล้วพอปลาสุกด้านหนึ่งแล้วเราค่อยพลิกกลับด้านแล้วครับแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะจะได้สุกทั่วถึงเนาะนี่ค่ะเราก็จะมาพลิกกลับด้านนะคะต้องระวังนิดนึงอย่าทำแรงเดี๋ยวปลาจะเละนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีหม้อใหญ่กว่านี้ก็จะดีนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาอีกรอบนึงเลยเปิดฝามาอันนี้คือนิดชิมไปแล้วรอบนึงนะคะก็จะมาเติมเกลืออีกนิดนึงเพราะว่ายังไม่เค็มพอเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเติมผักค่ะซึ่งก็คือตัวรูบาร์บนั่นเองนะคะนิดจะลอกแล้วก็เอาไปหั่นแล้วเรียบร้อยตามที่เคยบอกในคลิปแกงเทโพนะคะตัวก้านรูบาร์บเนี่ยเขาจะมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวเลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็จะต้มให้เขาค่อนข้างเปื่อยนิดนึงนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบให้เขาเปรี้ยวจัดจนเกินไปต้มให้เขามีความนิ่มลงเขาก็จะลดความเปรี้ยวลงนิดนึงนะคะอันนี้คือนิดแกงแบบที่ไม่ใส่น้ำมะขามไม่ใส่มะนาวเลยนะคะเอาความเปรี้ยวจากใบรูบาร์บอย่างก้านรูบาร์บอย่างเดียวเลยไปเรื่อยๆนะคะนิดก็จะชิมรสอีกรอบนึงถ้าเกิดยังไม่ถึงก็เติมเกลือลงไปอีกได้ค่ะอันนี้นิดจะเติมเกลือลงไปอีกนิดนึงนะคะเวลาเพื่อนๆปรุงเนี่ยก็ค่อยๆปรุงนะคะค่อยๆปรุงค่อยๆชิมไปน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งใส่เยอะถ้าเกิดใส่เยอะมันก็จะคล้ายกับเวลาเราต้มยำอะค่ะถ้าเกิดเราใช้น้ำเยอะจนเกินไปมันจะปรุงยากนะคะก็คือใช้น้ำนิดเดียวพอเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะอันนี้รสชาติกำลังพอดีเลยค่ะมีความเปรี้ยวมีความหวานนิดหน่อยแล้วก็เค็มนะคะไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องใส่น้ำมะขามเลยอร่อยมากๆแล้วก้านรูบาร์บเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้เสร็จแล้วนี่ก็จะมาตักเสิร์ฟเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มก้านรูบาร์บกับปลาของเรานั่นเองถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยค่ะตอนนี้นะคะนิดมีเพจ Facebook แล้วนะคะชื่อเพจว่า Frownit in Wonderland ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปชมคลิปสั้นๆดูชีวิตของนิดนะคะก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้นิดขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย